เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะครับคิดว่านายกท่านบอกว่าภายในเดือนนี้น่าจะรู้ผลอย่างหนึ่งที่สำคัญคือแน่นอนแล้วว่าจะไม่มีคนนอกมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในการปรับใหม่ในครั้งนี้อย่างแน่นอนคือเมื่อวานนี้เห็นพรรคพลังประชารัฐเขามีมติออกมาแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าน่าจะเป็นในส่วนของหัวหน้าพรรคก็คือบิ๊กป้อมนั่นแหละที่จะเป็นผู้พิจารณาในเรื่องของรายชื่อใครจะมาเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างไรไปอยู่ตำแหน่งไหนท่านนายกก็บอกอีกนะครับย้ำอีกวันนี้บอกนะครับว่าเป็นการปรับเล็กเพียงไม่กี่ตำแหน่งเท่านั้นแล้วก็ไม่มีคนนอกเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็บอกครับว่าตอนนี้ได้ติดต่อไปยังหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะครับให้รีบส่งรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยให้ส่งมาพิจารณาภายในเดือนมีนาคมนี้เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบด้านเอกสารให้เรียบร้อยก่อนจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมตามขั้นตอนโดยเป็นการปรับเพียงไม่กี่ตำแหน่งนะครับและที่สำคัญคือว่าไม่มีคนนอกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีครับไม่ได้ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าพรรคร่วมไปแล้วขอให้เร่งส่งรายชื่อขึ้นมาให้ผมนะก็คิดว่าคงจะทำให้แล้วเสร็จในขั้นตอนเพื่อนำไปสู่กระบวนการทางเอกสารทางธุรการนะครับให้เร็วภายในมีนาคมนี้นะครับแล้วก็ขอประธานพระราชโอกาสให้เข้าเฝ้าถวายสัตว์นะก็หยุดได้แล้วนะใครจะเป็นอะไรต่างก็ตามขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคเขาเสนอขึ้นมาแล้วผมเป็นคนที่เลือกนะก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะเป็นการปรับคงไม่มากนักหรอกนะเรื่องของพรรคเรื่องของโควต้าพรรคก็จะเสนอใครขึ้นมาก็ในกรอบของเขาอะไม่มีคนนอกครับจบไปทั้งนี้นะครับท่าทีล่าสุดของแต่ละพรรคก็น่าจะลงตัวแล้วนะครับโดยมีพรรคพลังประชารัฐที่มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคไปแล้วที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับมอบอำนาจให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตัวรัฐมนตรีซึ่งเบื้องต้นครับยืนยันส่งเพียง2รายชื่อแทนตำแหน่งที่จะว่างคือที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงดิจิทัลหรือว่าดีอีชัดเจนแล้วนะครับว่าของพลังประชารัฐเนี่ยจะไม่มีชื่อคนนอกส่วนพรรคภูมิใจไทยยืนยันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยจะไม่ขอโควต้ารัฐมนตรีเพิ่มและจะไม่มีการสลับกระทรวงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่ากระทรวงที่ดูแลอยู่เนี่ยนะครับถือว่าทำงานได้ดีอยู่แล้วพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างครับเป็นเพียงพรรคเดียวที่ตอนนี้บอกว่ายังไร้ข้อสรุปเพราะว่าจะต้องรอการประชุมพรรคเพื่อพิจารณารายชื่อภายหลังการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดนครศรีธรรมราชคือหลังวันที่7มีนาคมนี้ไปแล้วครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็คือโควต้าของคุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันด้วยเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์รอบนี้เนี่ยนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแล้วก็ยังมีอีก1ส.ส.ด้วยเหมือนกันที่จังหวัดชุมพรด้วยนะคะแต่ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่กันหรือเปล่าขั้นตอนไปถึงไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะ